ตอนนี้เนี่ยมีผู้ต้องขังที่ได้รับสิทธิไปรักษานอกเรือนจำเนี่ยเกิน120วันอยู่3คนครับผมให้เกียรติท่านประธานให้เกียรติท่านผู้นำฝ่ายค้านที่สุดแล้วนะครับท่านยังลามไปคำถามอื่นอีกท่านหมดเวลาจริงๆครับทำไมฮะชั้น14แตะไม่ได้หรือไงฮะเดี๋ยวผมจะเอาข้าวผัดกับโอเลี้ยงปีฝาครับชายผู้อยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเขาทำสภาเดือดอีกแล้วค่ะทักษิณชินวัตรรักษาตัวนอกคุกเกิน120วันแล้วในกรณีนี้ถือว่าได้รับอภิสิทธิ์หรือไม่มาฟังไปพร้อมกันกับเตยในชั้นออนไลน์ค่ะก็ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจมาเกิน120วันแล้วในการประชุมสภาของวันที่11มกราคมพ.ศ. 2567ซึ่งก็คือวันนี้เองค่ะนายชัยธวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ตั้งกระทู้ถามสดถึงนายกรัฐมนตรีถึงกระบวนการยุติธรรมที่กำลังมีปัญหา2มาตรฐานอยู่เพราะว่ามีบุคคลที่ได้รับอภิสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลนอกเรือนจำมามากเกินกว่า120วันแล้วแต่ว่ายังไม่ทันจะถามจบก็ถูกส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นประท้วงรัวๆผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันตอกย้ำว่าและต้องทำให้เกิดตั้งการตั้งคำถามถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกันในกระบวนการยุติธรรมครับรัฐบาลอาจจะบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างครับแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยมีผู้ต้องขังที่ได้รับสิทธิไปรักษานอกเรือนจำเนี่ยเกิน120วันอยู่3คนครับผมยังยกมือยืนขึ้นยกมือพ้นที่สะเหมือนเดิมผมให้เกียรติท่านประธานให้เกียรติท่านผู้นำฝ่ายค้านที่สุดแล้วนะครับท่านยังลามไปคำถามอื่นอีกท่านหมดเวลาจริงๆครับผมขอประท้วงท่านผู้ประท้วงสักนิดหนึ่งครับคือตามข้อบังคับข้อที่71ครับก็คือว่าคำวินิจฉัยของท่านประธานเนี่ยถือเป็นเด็ดขาดครับในเมื่อท่านประธานก็วินิจฉัยแล้วแต่ก็ยังมีพฤติกรรมดื้อดึงนะครับยกมือขึ้นยกมือลงไม่จบไม่สิ้นทำไมฮะชั้น14แตะไม่ได้หรือไงฮะเดี๋ยวผมจะเอาข้าวผัดกับโอเลี้ยงไปฝากครับครับชายที่อยู่ชั้น14เนี่ยเขาทำสภาเดือดจริงๆนะคะในส่วนของเรื่องนี้ค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจะตอบคำถามเรื่องนี้ยังไงไปฟังค่ะผมว่าท่านไม่ได้ทำความเข้าใจในรายละเอียดของกฎหมายที่ออกมาเรื่องนี้ให้ชัดเจนถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยท่านจะไม่รู้สึกเป็นแบบนี้ผมคิดว่ากฎหมายฉบับนี้เขาออกมาเพื่อให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมนะครับไม่ได้เกิดในสมัยรัฐบาลเพื่อไทยนะครับคุกมันล้นคนมันอยู่ข้างในมันลำบากคนบาดเจ็บมันก็มีปัญหาเพราะนั้นเขาก็พยายามจะเคลียร์เรื่องนี้แล้วก็เป็นไปตามหลักสากล นะครับสิ่งที่เขาเสนอก็คือว่าให้มีกฎหมายที่สามารถขยายให้บุคคลที่เจ็บป่วยหรือบุคคลที่ใกล้จะพ้นวาระและปฏิบัติตัวดีสามารถไปเริ่มต้นใช้ชีวิตข้างนอกได้จริงๆกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นในสมัยนี้นะครับเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่แล้วฟังคำตอบแล้วเป็นยังไงบ้างคะสรุปว่าคุณทักษิณได้รับอภิสิทธิ์ชนไหมยังไงก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้อย่างสุภาพนะคะ